สวัสดีค่ะลูกน้ำพี่บอลอาร์ตนะคะวันนี้จะมาแชร์วิธีทำดอกทิวลิปค่ะจากผ้านะคะแต่วันนี้นะคะจะมาแบบดอกเดี่ยวๆในก้านนี้นะคะมาพร้อมใบเรียวๆแบบนี้ค่ะประดับใส่แจกันหรือว่าใส่ถุงเป็นของชำร่วยของที่ระลึกได้นะคะโอเคเรามาเริ่มทำกันนะคะเริ่มทำจากตัวดอกกันนะคะใช้ผ้าค่ะขนาด 7×12 เซนค่ะ1ชิ้นแล้วก็พับเข้ามาด้านในนะคะประมาณ8มิล นะคะรีดไปเลยค่ะให้เป็นรอยทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนะคะทำเหมือนกันค่ะจากนั้นเราก็พับเอาด้านถูกนะคะด้านที่มีลายชนกันเย็บผ้า2ชิ้นให้ติดกันนะคะมาได้แบบนี้แล้วนะคะตรงนี้ที่มันเป็นรอยเย็บให้เรากางออกแล้วก็รีดอีกครั้งหนึ่งค่ะรีดเสร็จแล้วก็กลับผ้าออกมาเป็นแบบนี้นะคะต่อไปเรามาทำใบกันนะคะเดี๋ยววาดแพทเทิร์นก่อนค่ะใช้กระดาษขนาด 7×14 เซนนะคะ1ชิ้นนั้นก็พับทบครึ่งแล้วก็วาดเป็นรูปใบให้เราใช้ผ้าสีเขียวนี่นะคะเอาด้านถูกกับด้านถูกชนกันเอาใบลงไปทาบแล้วเราก็วาดได้เลยค่ะเห็นไหมคะเป็นรอยแบบนี้ให้เราเว้นจากโคนตรงนี้ประมาณ1เซนนะคะประมาณ1เซนแล้วก็จาก1เซนตรงนี้ทั้งสองข้างเราก็เย็บให้เป็นรูปใบเลยค่ะไปเย็บกันค่ะได้แบบนี้ก็ตัดผ้าเลยค่ะขอบที่เราเว้นไว้ตรงนี้ข้างละ1เซนแล้วก็พับขึ้นเอาด้านถูกออกมาแบบนี้แล้วก็รีดโอเคจากนั้นก็กลับผ้าค่ะรีดให้เรียบนะคะได้ใบแล้วค่ะก้านเราจะใช้ผ้าค่ะขนาด 4×21 เซนนะคะ1ชิ้นพับข้างหากันให้เสมอกันนะคะขอบแล้วก็รีดเลยจากด้านซ้ายมาถึงด้านขวานี่คือ1เซนนะคะ1เซนฝั่งนี้ก็1เซนตรงนี้ก็เข้ามา1เซนเหมือนกันค่ะโอเคเราจะเย็บรอยปากกาเนี่ยค่ะตรงนี้แล้วก็เย็บยาวมาถึงนี่เลยค่ะโอเคเราไปเย็บกันค่ะเราจะกลับผ้ากันนะคะใช้หลอดค่ะขนาด5มิล นะคะหลอดนี้ยัดเข้าไปใส่ในช่องแล้วก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นค่ะดันกลับเข้าไปเราจะทำก้านให้มันแข็งๆโดยใช้หลอด5มิล ค่ะยัดเข้าไปในช่องโอเคเรามาเริ่มทำประกอบกันนะคะเราจะเริ่มเย็บจากรอยต่อของมันนะคะรอยต่อตรงนี้ให้เย็บซ่อนได้เข้าไปในรอยพับของผ้านะคะเสร็จแล้วเราค่อยดึงนะคะเราเอาหลอดเนี่ยค่ะ
ยัดไปตรงนี้นะคะประมาณเข้าไปประมาณสักเซนครึ่งถึง2เซนนะคะยัดเข้าไปแล้วก็ดึงได้รูดให้ติดกับก้านเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็เย็บระหว่างก้านกับตัวดอกให้ติดกันนะคะเย็บชิดติดกันแล้วให้เราเย็บซ่อนได้เข้าไปในหลอดนะคะใส่ใยสังเคราะห์ลงไปค่ะเสร็จแล้วค่ะเราจะเย็บทำเป็นกลีบดอกทิวลิปนะคะเริ่มเย็บจากตรงรอยตะเข็บต่อรอยต่อก่อนนะแบะพับกันอย่างนี้นะคะให้เข้ากึ่งกลางแล้วค่อยเย็บให้ชิดติดกันค่ะอีกสองฝั่งก็คือนี่นะคะด้านบนกับด้านล่างเย็บเข้าหากันโอเคดึงมาเลยค่ะดึงเสร็จแล้วก็เย็บย้ำไปย้ำมาให้มันติดกันเลยค่ะให้แน่นเลยนะคะรอยที่มันรอยเย็บก้านนะคะให้เราซ่อนไว้ด้านหลังนะคะเราก็พันขอบแบบนี้เราก็ปิดใบมันก็จะประมาณนี้เวลาเย็บตรงนี้นะคะให้เริ่มจากด้านในก่อนนะคะเย็บเหมือนเราเย็บดอกติดกับก้านนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วก็พันแล้วก็เย็บก้านให้ติดกับใบอีกครั้งนึงค่ะสอยไปเรื่อยๆค่ะโอเคตรงนี้ได้แล้วนะคะแล้วก็จะมาเย็บตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งดอกทิวลิปของเราก็เป็นอันเสร็จนะคะนี่หลายๆดอกนะคะก็สวยมากจัดเป็นข้าวช่อใส่แจกันหรือว่าทำเอาใส่ถุงแก้วเป็นของที่ระลึกก็สวยนะคะอันนี้ทำไม่ยากด้วยแล้วมันจะดูหรูดูดีนะคะใครที่มองหาของชำร่วยหรือว่าของที่ระลึกงานเกษียณงานต่างๆนะคะเอาแบบนี้เป็นอีกหนึ่งแบบในการตัดสินใจนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ